สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งครับ Rap Is Now TV มาคุยกันเรื่องประวัติฮิปฮอปไทยกันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นกราบองค์กรของเราเนี่ยมันฝังรากมาตั้งแต่ยุคนานมากเลยนะคือถ้าจะเรียกกันจริงๆนะฮะการไล่กราบไล่กรของเราเนี่ยตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ยุคอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลยตั้งนานมาแล้วคือเราเป็นประเทศเจ้าบทเจ้ากรมากแล้วก็กรของเรามันสวยนะฮะคือถ้าเกิดว่าลองไปอ่านพระอภัยมณีลองอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครอ่ะเราก็อยู่มานานแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามาพูดกันเลยว่าเพลงรับที่มันเกิดขึ้นประเทศเราได้จริงๆเนี่ยเพลงแรกคือเพลงอะไรอันนี้ผมก็อยากรู้พี่อยากรู้มั้ยฮะอันนี้ผมเกิดไม่ทันอันนี้ให้คุณดาวเลยให้คุณดาวเลยเพลงรับพี่เจอ่ะเอโพทะเลนปังผิดหมดใครพี่เพลงอะไรพี่แรปคนแรกจริงๆครับพ.ศ. 2525ครับตู้ดิเรกอมาตยกุลพี่ตู้ดิเรกเนี่ยนะสาวบางโพดาตุ้งผมงามต้องตาโอ้โหสาวบางโพนั้นโกจริงๆสาวบางโพนั้นโกจริงๆสาวบางโพนั้นโกจริงๆเนี่ยนะพี่กลมหน้ากลมผมยาวโอ้โหถึงตอนนี้ผู้ชมก็อาจจะงงเหมือนผมแล้วสาวบางโพนี่มันฮิปฮอปยังไงครับเท่มันไม่ใช่เพลงฮิปฮอปมันคือเพลงดิสโก้ที่แรปเข้าไปนี่คือเพลงแรปนะฮะนี่ยังไม่นับว่าเป็นเพลงฮิปฮอปนะคือแรปคือการใช้กลอนเข้ามาประกอบกับจังหวะแต่ฮิปฮอปนี่คนละอย่างกันเลยนะฮะฮิปฮอปกับแรปนี่คนละอย่างกันเลยก็คือมันแตกต่างกันตรงนี้ใช่แรปคือการใช้กลอนเข้าไปกับจังหวะดนตรีคิ้วกลมหน้ากลมผมยาวเส้าโอ้โหเนี่ยสาบังโพนั่นก็ยิ่งอันนี้นี่คือเพลงแรปเพลงแรก2525นี่ปีนี้32ปีแล้วคุณ32ปีนี่คือปีผมเกิดเลยอีกเพลงของตู้ดิเลก2528เพลงอะไรครับพี่รู้ไหมครับเด็กวัดค่าบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหารือไม่ต้องซื้อกูรีบลุกขึ้นมาแล้วหุงข้าวหาปลาใส่บาตรด้วยกันเอ้าบ้านก็ไม่ต้องเช่าถึงวัดนี่จัดสำหรับหลวงพี่ขอรับผมเหนื่อยเป็นบ้าไข่เค็มมาเก็บตุนมาครบโหลคราวหน้าเสร็จก้าไปขายได้เงินเก็บเอาไปใช้ตกเย็นเมื่อไรก็ได้เรียนหนังสือเรียนสอบได้หมด28นี่เกิดเพลงแรปขึ้นมาหลายเพลงมากผมเกิดเลยพี่28เออเพลงนี้แรปเพลงนี้คือเพลงแรปตู้ดิเรก2เพลงแล้วนะฮะ28นี่ยังไม่พอเต๋อเรวัตพุทธินันอัลบั้มเต๋อด้วยเต๋อ2เพลงอะไรเพลงอะไรพี่เพลงอะไรครับไม่ทราบครับมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะคนตามเนี่ยแหละเพลงนี้ก็เพลงแรปก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่จริงๆแล้วคือเขาสัมผัสกับเพลงแรปแล้วใช่เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือมันเป็นยุคของฟังกี้ดิสโก้ครับผมเข้ามาบ้านเราเยอะแล้วผมว่าความเป็นฟังกี้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีความเป็นแรปอะไรเข้ามาอีกคนท่านเอกเวลาคุณนุคอครับเบื่อคนบ่นเบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่นรับแดนศิวิไลเพลงนี้ด้วยทันวะเนี่ยทำไมเราทันแต่เราไม่เคยนึกเลยว่ามันเป็นเพลงฮิปฮอปครับพี่กอล์ฟตอนนั้นเป็นเพลงมันไม่ใช่เพลงฮิปฮอปมันเป็นเพลงแรปเป็นเพลงแรปคือคุณต้องแบ่งก่อนว่าฮิปฮอปกับแรปเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกแรปคือการใช้ก่อนโดนเข้าไปแต่ฮิปฮอปอ่ะมันคือการใช้ชีวิตฮิปฮอปมันจะมีสไตล์ของมันคือมันไม่ใช่แค่เป็นเพลงแรปแต่มันคือการแต่งตัวมันคือการใช้ชีวิตมันสังเกตดูมันจะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เราจะเข้าใจกันเองครับนั่นคือฮิปฮอปนี่คือการใช้ชีวิตแบบคนดำเลยฮิปฮอปวงแรกครับ